สดีค่ะวันนี้เรามาที่ตลาดน้ำอัมพวานะคะจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้จะพาเพื่อนมาช็อปชิมชิลแชร์ครับผมตามพวกเรากันมาเลยค่ะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เฮงลงนะครับเฮงลงนี่คือว่าเป็นเหมือนโซนขายของฝากนะครับซื้อของฝากนะครับเดี๋ยวเราจะไปช็อปซื้อของกันครับนะครับอันนี้อันนั้น20ป่ะครับ20บาทครับบาทซื้อตาบอมเลยผมซื้อ5ปี1นะครับซื้อ5ปี1เอาเปล่าหรือว่าไม่ปุ๊บอันสองเนี่ยครับให้3อัน50ไปสามอัน50คุณเอาอันนึงเลือกอันนึงนี่หรออันนี้หิ่งห้อยครับเอา3อันนี่ครับเราก็ได้ของฝากมาช็อปของฝากกันแล้วไปฝากคนที่บ้านหรือฝากแฟนก็ได้นะครับถ้ามีแฟนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกะลานะครับร้านเด็ดดังในย่านอัมพวาเลยก็ว่าได้ดูครับก๋วยเตี๋ยวนี่แบบนี้เลยขายด้วยดีใส่เส้นอะไรบ้างอันนี้เส้นเล็กค่ะครับเหมือนกันไหมเส้นเล็กเหมือนกันครับผมของผม2ช่วยเลยมีเส้นเล็กแล้วก็วุ้นเส้นเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่าอร่อยแค่ไหนThat's good.
้นะคะทั้งข้างทางก็จะมีอาหารจะมีอาหารอะไรเงี้ยปลาหมึกนี้ก็มีหมอนรองคอก็มีดูดิตอนนี้ฝนตกนะคะร้านก็เลยเริ่มที่จะเอาผ้ามาคลุมแล้วอะไรงี้อะไรงี้ในงี้นะฮะเมื่อกี้จะรีวิวว่าก๋วยเตี๋ยวร้านเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเป็นไงก็อร่อยดีหิวด้วยหรือเปล่าใช่ไหมหิวหิวด้วยนี่ตัวนี้น่ารักอ่ะเราใส่คงตัวยังไหมเราใส่คงตัวใช่ไหมใช่ตอนนี้นะมีคนหิวอีกแล้วครับคนหิวสองวันที่7ครับเออสองวันที่8ดีกว่าครับทานได้กินไปเยอะแล้วนะฮะคนนี้นะครับสำหรับคนนี้กินเยอะจริงๆครับยังไม่พอครับสาวน้อยคนนี้เห็นตัวเล็กๆนี่ครับยัดไปได้ยังไงวะครับเอาลองชิมครับอ้าว1 2 3อ้าวไข่กุ้งเน้นๆนะครับเป็นไงครับรสชาติไข่มือร้อนชิมอีกแล้วครับโหเป็นไงครับรสชาติสุดยอดของฟรีครับเป็นอย่างนี้แหละครับและตอนนี้นะครับที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับเราได้ช็อปชิมชิลไปแล้วนะครับเดี๋ยวแชร์พรุ่งนี้เราจะทำอะไรที่ไหนมาติดตามกันครับผมครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อแชร์นะคะเราจะมาบำเพ็ญประโยชน์โดยการล้างห้องน้ำกันนี่ก็ไปดูบรรยากาศกันเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบทริปช็อปชิมชิลและแชร์นะครับยังไงก็ไปเจอกันที่บางแสนนะวันนี้ขอตัวกลับบางแสนก่อนบ๊ายบาย